สวัสดีครับสวัสดีคนรักเครื่องบินบังคับวิทยุทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY RC Plane by วัดบังเอิญนะครับหลังจากที่เราเริ่มโปรเจกต์ในการสร้างเครื่องบิน 3D บังคับวิทยุรุ่น Extra 330นะครับตอนนี้ก็ทำการเลเซอร์คัตไปประมาณครึ่งลำแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโครงสร้างด้านในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากที่เราเขียนแบบกันแล้วก็เลเซอร์คัตออกมานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูก่อนสำหรับเครื่องบิน Extra 330ลำนี้นะครับลำนี้เนี่ยผมสร้างไว้ปีกยาว1เมตร30เซนติเมตรนะครับฝั่งละ65เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลำตัวกันก่อนคุณผู้ชมนี่รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นงานเลเซอร์คัตทั้งหมดนะครับไม้ที่เราใช้เนี่ยเป็นไม้พลายวูด2มิลนะครับจุดต่างๆเราออกแบบพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าเอาไปแล้วเนี่ยจะประกอบไม่ลงล็อกนะครับถ้าใส่ลงล็อกไปแล้วเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยทุกจุดนะครับส่วนของแท่นเครื่องหรือแท่นวางมอเตอร์นะครับเราได้วางเอียงไว้ให้แล้วนะแบบนี้นะครับก้มนิดนึงแล้วก็เอียงมาทางขวานิดนึงแบบนี้นะครับทำให้สำเร็จเลยแบบนี้ครับผมทีนี้มาดูด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีแท่นวางล้อนะครับแท่นวางล้อตรงนี้นะครับจะเป็นไม้พลายวูด2ชั้นนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับเป็นไม้พลายวูด2ชั้นเลยนะครับลำนี้นะครับปีกยาว1เมตร30เซนติเมตรนะครับ2ชั้นน่าจะพอคุณผู้ชมตรงแป้นล้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูไว้ทั้งหมด3รูนะครับเอาไว้ใส่ทีนัดแล้วก็ใส่ขาล้อนะครับเดี๋ยวจะมีน็อตทีนัดจิกอยู่ข้างในแต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องแก้ไม้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นปีกเมตร30นะครับตรงเนี้ยน่าจะพอแล้วสำหรับการรับแรงนะครับแต่ถ้าทำไซส์ใหญ่กว่านี้เนี่ยเดี๋ยวมาพิจารณากันว่าจะเอาแบบไหนดีนะครับผมที่เหลือก็น่าจะเป็นแท่นวางเซอร์โวนะครับแท่นวางเซอร์โวลำเนี้ยมันเป็นปีก130นะเราอาจจะใช้เซอร์โวไมโครนะครับเป็นเซอร์โวตัวเล็กของพวกเราอ่ะคุณผู้ชมก็จะใส่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับทีนี้ว่าตรงนี้เนี่ยพอดีมีพี่คนนึงก็ออกความคิดเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยน่าจะเปิดปิดได้น่าจะดีกว่านะครับก็คือฝังเซอร์โวไว้ตรงนี้แหละแต่ว่าน่าจะมีช่องเซอร์วิสตรงนี้นิดนึงนะครับเห็นเขาว่ามาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็เดี๋ยวจะลองออกแบบดูแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของคาวลิ่งด้านหน้านะครับฝาครอบเครื่องยนต์ฝาครอบมอเตอร์ด้านหน้าตรงนี้มีคนรับทำแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่หาได้นะก็จะเล็กไปกับใหญ่ไปนะครับแต่ว่ามีคนทำให้แล้วตอนนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ามันจะราคาเท่าไหร่แล้วก็จะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตรงนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูปีกกันบ้างนะครับปีกนะครับของผมก็จะทำให้มันง่ายสำหรับคนที่เอาไปประกอบนะเราก็จะมีขาตั้งให้ด้วยคุณผู้ชมเนี่ยขาตั้งด้านล่างเนี่ยเอามาทำอะไรขาตั้งด้านล่างคือถ้าสมมติว่าเรามีแต่แอร์ฟอยล์เฉยๆนะครับเวลาตั้งไปเนี่ยมันอาจจะเอียงได้คุณผู้ชมผมได้ทำขาตั้งมาให้ด้วยนะครับเวลาคุณประกอบเนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับคุณหน่อยก็คือประกอบเป็นชิ้นๆเรียงกันได้เลยตามระดับของมันเลยนะครับออกแบบยากเลยนะครับกว่ามันจะตั้งแบบเนี้ยได้คุณผู้ชมนะครับเนี่ยคุณผู้ชมตัวเนี้ยจะเป็นขาตั้งมันนะครับในส่วนของขาตั้งแอร์ฟอยล์ที่เราประกอบเนี่ยตรงเนี้ยเราต้องมาหักทิ้งทีหลังถูกป่ะแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีรอยบากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนแบบใหม่ก็คือเดี๋ยวจะสร้างรอยบากตรงเนี้ยคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าคุณผู้ชมประกอบเสร็จแล้วเนี่ยสามารถหักทิ้งได้เลยนะครับแต่แบบเนี้ยมันต้องกรีดไงแล้วเดี๋ยวชิ้นอื่นมันจะเสียหายไปด้วยคุณผู้ชมส่วนชิ้นต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของฝาครอบตรงเนี้ยคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีฝาครอบหรือว่ากระจกครอบนักบินนะครับเราจะใส่ตรงเนี้ยคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีร่องไว้อยู่นะครับนี่
แบบเนี้ยคุณผู้ชมสักครู่นะใส่ไปตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูยึดน็อตตรงเนี้ยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับมันก็จะพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนที่อยากจะแก้ไขนะครับไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะในส่วนกระดูกตรงเนี้ยโครงตรงนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะบางไปนิดนึงซึ่งตอนนี้ความหนาของมันเนี่ยอยู่ประมาณ5มิลเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะเปราะบางหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะลองทำแบบนี้ดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวยิงระแนงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะแพ้งเลยเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะแข็งแรงหรือเปล่าถ้ามันไม่แข็งแรงเนี่ยจะต้องแก้ไขในส่วนนี้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมเนาะสำหรับเครื่องบิน Extra 300ลำนี้นะครับสิ่งที่ยังขาดอยู่เนี่ยก็จะมีในส่วนของรัดเดอร์แล้วก็ Elevator นะครับที่ยังต้องเขียนแบบเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับในการเขียนแบบที่เอามาเลเซอร์คัตนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีทักษะอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ใช้ความพยายามเอาคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับคนที่กำลังรอเครื่องบิน 3D บังคับวิทยุที่สร้างจากไม้บันซ่าที่อยากจะประกอบเองนะครับหรือว่าคนที่ต้องการงานที่เป็นชุดคิดแบบนี้นะครับก็ขอให้รอนิดนึงคุณผู้ชมกำลังเร่งมืออยู่ส่วนโปรเจกต์เครื่องบิน 3D เราดันสุดๆแน่นอนคุณผู้ชมคุณจะได้เครื่องบิน 3D ไปประกอบแบบง่ายๆเลยและสำหรับคนที่อยากได้เครื่องบินบังคับที่สร้างจากไม้บันซ่านะครับก็ติดต่อมาได้ที่ Facebook ของวัดบังเอิญนะครับเป็น Facebook ของผมเองคุณผู้ชมยังไงก็ฝากค่ายทำเครื่องบินเล็กๆนี้ไว้ด้วยนะครับถึงเราจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เราจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คลิกเข้ามาชมคลิปผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ